ถ้าท่านคูณตัวเลขเมื่อกี้มาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยผมไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาเป็นกันเพราะเงินตรงนั้นแสนตรงนี้ล้านตรงนี้เท่าไหร่ก็ไม่รู้เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นด้วยนะครับถ้ามันมีเงินเพียงพอผมก็ให้ได้หมดนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีอะไรเลยแล้วทุกคนเท่าเทียมกันมันได้ไหมครับผมถามท่านสมาชิกคิดง่ายๆตรงเนี้ยประเทศไทยทำได้ดีอย่างนี้ต่างประเทศชื่นชมแบบนี้แต่คนไทยลำบากผมทราบท่านลำบากผมไม่สบายใจยิ่งกว่าท่านอีกเพราะถือว่าผมต้องรับผิดชอบเขาแต่การดูแลเขาจะดูแลอย่างไรล่ะแล้วจะใช้จ่ายเงินเหล่านี้ให้เหมาะสมอย่างไรในเรื่องของสิทธิประโยชน์เจ้าหน้าที่ทุกคนเขาจ่ายไปหมดแล้วอสมเสมอในตราบนี้เขามีการจ่ายไปแล้วโดยใช้เงินงบประมาณเดิมที่เขาจ่ายไปแล้วเงิน 45,000 ล้านตรงนี้ยังแทบจะไม่ได้ใช้เลยถูกไหมเตรียมพร้อมสำหรับที่จะใช้ในเรื่องมาตรการสาธารณสุขที่มันจะอาจจะยืดยาวอีกต่อไปคุณต้องเข้าใจระบบประหารงบประมาณเขามีงบประมาณปกติก็มี63อ่ะเขาก็จ่ายให้เจ้าที่พลเรือนตรวจทหารถ้าไม่พอก็ต้องเบิกขึ้นมารัฐบาลไม่ทิ้งไว้หรอกครับไม่ปล่อยให้ท่านไม่ได้เงินหรอกครับนะขอให้ท่านช่วยไปดูว่าใครเป็นโกงกันหรือเปล่านั่นแหละมันคงไม่มีหรอกตอนเนี้ยเพราะผมยันยามไปอยู่แล้วนะครับในเรื่องตรงนี้ผมกราบเรียนให้ทราบให้สบายใจนะครับรัฐบาลต้องดูแลอยู่แล้วในเรื่องของเด็กเรื่องการขึ้นทะเบียนเนี่ยเรามีมาตรการว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปถ้าทำอะไรไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีกฎเกณฑ์เลยมันไปไม่ได้หรอกครับประเทศอ่ะเพราะคนเรามันต่างกันหลายอย่างด้วยกันทุกคนเสียภาษีหมดผมยอมรับผมก็เสียท่านเป็นหนี้ผมก็เป็นหนี้ด้วยแล้วหนี้ตรงนั้นมันจะต้องมาชดใช้กันด้วยอะไรก็ในเรื่องการทำประโยชน์ให้มากขึ้นให้ประเทศมันก้าวหน้ามีรายได้มีผลผลิตมากขึ้นเขาถึงจะมีกำลังทรัพย์ในการเสียภาษีนี่จำนวนนี้ไม่ใช่นี่มันเกิดเพิ่งสมัยรัฐบาลนี้นี่วันนี้มันเกิดมาก่อนแล้ว40%มันเกิดมาตั้งนานแล้วแล้วมาทำรัฐบาลนี้ทำจนเหลือ41%เนี่ยต่ำกว่าเดิมอีกจนวันนี้ต้องขึ้นมาจำนวน50%เพราะเงินจำนวนนี้แต่เพื่ออะไรล่ะครับหนึ่งคือเพื่ออะไรรักษาใช่ไหมสองอะไรเยียวยา3คือฟื้นฟูให้ประเทศเข้มแข็งขึ้นอีกต่อไปเขาแยกไว้ชัดเจนแล้วจะต้องทำอะไรยังไงมีกรอบให้ชัดเจนมันอยู่ที่วิธีการท่านก็ต้องเข้าใจว่าเราจะต้องบริหารตามกฎหมายทุกตัวเพราะในการที่ท่านจะให้รัฐบาลจ่ายเงินให้เร็วท่านต้องไปดูเรื่องทะเบียนถ้าท่านโทษกลับมารัฐบาลไม่สามารถจะไปล้วงถึงบ้านทุกบ้านได้ท่านต้องรู้จักหน้าที่สิทธิของท่านใช่เท่าเทียมหน้าที่ของท่านคือท่านต้องไปลงทะเบียนถ้าไปแก้ไขทะเบียนให้ถูกต้องใครทำเกษตรจากเกษตรไปทำอาชีพอิสระถ้าบอกว่าทุกคนทำเกษตรอยู่แล้วพอแล้วว่างก็ไปทำอิสระพอหน้าเกษตรกลับมาทำเกษตรผมถามแล้วมันจะจ่ายเงินกันยังไงอ่ะผมพร้อมจ่ายทั้งหมดแหละแต่ทำไงจะไม่ซับซ้อนไม่ซ้ำซ้อนนะแล้วเงินจำนวนนี้เขาให้เพื่ออะไรเพื่อดำรงชีพและที่เกิดจากช่วงสถานการณ์โควิดพอได้เงินที่บอกว่านี่มันเป็นหนี้อย่างนี้อย่างโน้นเป็นหนี้ที่เรามีกันทุกคนแหละครับตรงนั้นต้องไปแก้กันด้วยว่าเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองยังไงแล้วพัฒนาตัวเองอย่างไรรัฐบาลจะสนับสนุนตรงไหนวันนี้ก็มีคลิกแก้หนี้นอกระบบมีอะไรนั่นคือปกติแต่ช่วงนี้มันเป็นเงินดำรงชีพ3 เดือนแต่ไม่สามารถเอาเงินนี้ไปผ่อนมอไซค์ผ่อนรถได้หรอกครับนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลก็จะมีหลักคิดนะผมไม่ว่าอะไรท่านเลยท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยการเสียภาษีอะไรต่างๆเหล่านี้ท่านก็รู้อยู่ดีว่าภาษีก็ยังไม่เคยขึ้นมาเลยมีแต่ลดให้ซ้ำไปนะเพราะนั้นถ้าท่านจะใช้เงินมากๆท่านต้องกลับมาดูที่ว่าแล้วเราจะหาเงินจากไหนกลับมาได้อย่างไรผมไม่อยากพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องนักศึกษาเช่นเดียวกันผมเข้าใจผมเห็นใจนักศึกษาเขานะแต่ถ้าดูจำนวนนักศึกษาเท่าไหร่แล้วต้องทยอยก่อนไหมเอาใครที่อยู่ในระบบก่อนได้ไหมคนที่ขึ้นเป็นสมาชิกก่อนได้ไหมเพื่อจะลดจำนวนการใช้จ่ายลงถ้าท่านต้องการให้ดูทั้งล้าน2 ล้านคนลำบากนะครับเหมือนทำอะไรเกษตรก่อนที่ผ่านมานั่นมันทำไม่ไหวหรอกครับนะผมจะไม่ไปก้าวล่วงกลับไปที่เดิมว่าผมไม่ใช่ครูขัดแย้งกับใครไม่อยากพูดนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านต้องเข้าใจนะครับในส่วนของ
การเรียนต้องเรียนเหมือนกันผมอธิบายไปแล้วกระทรวงศึกษาจริงไม่ใช่เรื่องของผมอธิบายหรอกเป็นเรื่องของนโยบายของผมแต่ผมให้นโยบายไปแล้วว่าทำอย่างไรในช่วงที่สถานการณ์โควิดโรงเรียนเปิดไม่ได้เนี่ยนักเรียนจะไม่ลืมโรงเรียนไม่ลืมการเรียนก็เพียงแต่ต่อเติมไปหน่อยนึงใช้ระบบออนไลน์บ้างทางไกลผ่านดาวเทียมบ้างผมก็เห็นน่ารักดีพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็นั่งดูโทรทัศน์กับลูกกับหลานค่าใช้จ่ายกระทรวงดีอีก็ไปดูแลให้นะเพราะนั้นท่านต้องไปดูรายละเอียดอย่างนี้นะครับอีกมากมายแล้วมันจะได้มาคุยกันรู้เรื่องว่าเอ๊ะเราดูกันหรือยังท่านต้องไปดูว่าทำอะไรไปแล้วบ้างถ้าท่านตั้งโจทย์ไปอย่างเดียวว่าไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ดีผมถามว่ามันจะคุยกันรู้เรื่องไหมนะรัฐบาลพร้อมจะฟังท่านทั้งหมดอยู่แล้วนะครับในวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านกับผมเป็นคนร่วมชาติกันอยู่แล้วนะเพราะนั้นเราต้องหาทางวิธีทางที่จะทำงานร่วมกันให้ได้เรื่องพรกฉุกเฉินมันมีพรบสาธารณสุขโรคอันตรายอยู่แล้วแต่ได้มอบหน้าให้กับผู้ว่าการจังหวัดแต่อย่าลืมว่าผมทบนี่มันจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดโน้นจังหวัดโน้นไปจังหวัดนี้มันแพร่ไปทั่วหมดมันต้องมีกฎหมายกลางออกมาอันนึงนะเพื่อจะได้มาตรฐานเดียวกันตรงนี้จะทำอะไรตรงนี้ทำอะไรห้ามข้ามเขตไม่ข้ามเขตแล้วผลออกมาจากการใช้ประกอบมันดีไหมก็ดีคนป่วยไม่มากติดเชื้อน้อยลงซึ่งเราคาดการณ์ไม่ได้หรอกครับว่ามันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ถ้าเราไม่ใช้กฎหมายกลางตรงนี้ออกไปมันก็จะอลหม่านกันไปหมดอะแล้วมันก็แก้ไขกันไม่ได้แล้วใครรับผิดชอบก็รัฐบาลอีกละครับรัฐบาลก็ต้องมีหน้าอย่างรอบครอบมันมีความจำเป็นในวันนี้ภาคใต้ผมอุตส่าห์ตั้งผมไม่ใช่อุตส่าห์ผมคิดแล้วว่าผมจะให้ทางการแก้ปัญหาภาคใต้ผมแยกการบริหารภาคออกเป็น6ภาคมีสายภาคใต้มาอีก1ภาคผมไม่ให้สำคัญหรอกครับภาคใต้ผมไม่ให้มีโครงการในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่ภาคใต้หรอกครับผมไม่สร้างความเชื่อมโยงในเขตเศรษฐกิจกับต่างประเทศหรอกครับผมมีทั้งนั้นแหละแต่ท่านต้องไปสานต่อสิ่งที่รัฐบาลได้ออกไปแล้วในเรื่องพรกฉุกเฉินพรกฉุกเฉินภาคใต้ท่านบอก16ปีแล้วมันจบหรือยังล่ะครับมันยังไม่จบไงก็ยังมีการฆ่ายังมีอะไรล่ะลักลอบทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่แล้วผมถามว่าชนส่วนใหญ่เขาจะปลอดภัยได้อย่างไรแล้วเขาไม่ได้ไปห้ามใครไปไหนมาไหนเขาใช้เฉพาะเมื่อจำเป็นเมื่อเกิดสถานการณ์เกิดเหตุการณ์กฎหมายปกติไม่เพียงพอเขาก็ใช้ต่อ นั้นเพราะนั้นท่านคุณราเข้าใจด้วยว่ามันมีการใช้หนักเบากันได้นะครับในตรงนั้นน่ะเว้นแต่บางเรื่องที่มันให้ไม่ได้เพราะคำนึงถึงความปลอดภัยในของคนจำนวนมากเจ้าหน้าที่ไม่มีใครอยากลงไปทำหรอกครับการใช้กฎหมายมีใครอยากทำอ่ะแต่คนเราปฏิเสธกฎหมายไม่ได้ท่านบอกรัฐนูลกำหนดไว้ว่าคนไทยจะต้องเท่าเดียวแต่ก็จะมีมาตราหนึ่งคนไทยทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช่ไหมครับอย่าลืมอย่าดูไม่ครบหมวดคนไทยทุกคนต้องเคารพกฎหมายอันที่จริงแล้วทุกคนจะบอกก็ไม่รู้กฎหมายไม่ได้แต่รัฐบาลทุกรัฐบาลก็ผ่อนผันกันมาดูแลกันมารัฐศาสตร์บ้างนิติศาสตร์บ้างอะไรกันมาแต่บางเรื่องมันปล่อยไม่ได้หรอกครับถ้าปล่อยไปมันก็เสียหายไปในภาพรวมอื่นๆอีกนะครับผมอยากกราบเรียนว่าวันนี้ผมฟังทั้งรัฐบริคลังธนาคารแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ท่านประธานควรได้ยินแล้วนะครับว่ามีหลักการมีเหตุมีผลเว้นที่แต่ว่าถ้าเราฟังกันในแง่ว่าเดือดร้อน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 แต่ไม่ฟังว่าไอ้ที่เขาพูดที่เขาเตรียมไว้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่มาตรการ SNB เขาก็บอกแล้วว่าจะต้องหาช่องทางที่จะต้องเติมให้คนเหล่านี้เพราะนั้นมันก็ต้องไล่ดูอย่างที่ผมว่าอะไรที่มันสามารถจะเป็นศักยภาพที่ฟื้นฟูได้โดยเร็วเพื่อไม่ให้เขาต้องล้มเลิกล้มบริษัทเลิกการจ้างงานแล้วเมื่อมันเปิดขึ้นมาแล้วมันจะมีรายได้กลับเข้ามาอันนี้ก็ต้องจำเป็นต้องให้เขาส่วนที่สองที่กำลังจะล้มฟื้นฟูก็มีอีกกล่องหนึ่งให้เขาอันที่สามสตาร์ทอัพหรือเข้มแข็งที่ยังจะต้องประกอบการใหม่ก็ต้องเตรียมรูมหนุนนี้ไว้มันมีงบประมาณอยู่ในงบประมาณประจำปีก็มีเราก็ใช้งบประมาณจากปี63 64และ65ผมเรียนแล้วว่าพรบกู้พรกกู้เงินเนี่ยมันใช้ในช่วงนี้แต่อย่าลืมว่าท่านมีพรบแต่ท่านมีงบประมาณ63 64 65ที่ท่านต้องส่งต่อไอ้สิ่งที่ทําวันนี้เพื่อให้มันเข้มแข็งต่อไปข้างหน้ามีทั้งในเรื่องกองทุนเพิ่มขีดว่าประเทศ
กองทุน SMB มีอีกหลายกองทุนครับทำยังไงจะเข้าถึงก็ต้องปรับความรู้ปรับการทำบัญชีปรับในเรื่องระบบภาษีไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์อะไรก็แล้วแต่นะถ้าทุกคนช่วยกันแบบนี้ช่วยรัฐบาลโดยไม่ถือว่าเป็นฝ่ายใดนะผมว่าประเทศไทยมันไปข้างหน้าโลดแล้วล่ะเพราะนั้นอะไรที่มันดีก็กรุณาส่งเสริมแต่ถ้าจับไปว่าไม่ดีทั้งหมดผมว่ามันไม่ใช่อ่ะนะผมก็ฟังมาทุกวันนะครับผมขอบคุณท่านสมาชิกที่ทรงเกียรติผู้ทรงเกียรติทุกคนนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณท่านประธานครับครับขอบคุณครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ